สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกมผมขอแนะนำร้านนี้เลย Over Top Up ราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเติมเพชร ROX อย่างเช่นเติม145บาทได้ 2,500 เพชร290บาทได้ 5,000 เพชรเติมถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองผมขอแนะนำนี้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือไม่ว่าจะเป็น LINE เพื่อนๆที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกโอเคครับเพื่อนๆกับสวัสดีนะครับชาวแร็กนาร็อกเอกนิกเจเนเรชันครับวันนี้นะผมจะพูดในเรื่องของระบบธาตุนะครับซึ่งมีน้องๆนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาว่าเฮ้ยพี่ช่วยทำรายละเอียดเกี่ยวกับระบบธาตุหน่อยครับว่าธาตุไหนแพ้ธาตุไหนนะครับดาเมจโจมตีธาตุไหนที่ได้เยอะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตารางของทิปในเกมนะครับผมเรื่องของระบบธาตุนะนี่ในส่วนของข้างบนเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการโจมตีนะครับที่เป็นแดงๆนะที่มันจะมีพื้นหลังเป็นแดงๆนะครับสีแดงเนี่ยนี้ก็จะให้เราดูว่ามันเป็นการโจมตีนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับผมที่มันเป็นรูปโล่นะครับเนี่ยรูปโล่ป้องกันเนี่ยนะก็จะเป็นการอันนี้ในส่วนของป้องกันนะครับผมนะเรามาดูกันพร้อมๆกันง่ายๆครับผมธาตุปกตินะครับที่ทุกคนได้อยู่แล้วก็คือเป็นโจมตีธรรมดานะครับก็คือธาตุปกตินะนี่เป็นธาตุเนเชอรัลนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นธาตุพื้นฐานนะนะครับในเรื่องของธาตุเนเชอรัลก็เป็นธาตุปกติอยู่แล้วนะครับที่โจมตีธาตุไหนก็ได้ 100% อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ทุกคนมีแล้วเนาะในส่วนของอีกในเรื่องของการใช้สกิลนะครับของใช้ธนูธาตุอะไรประมาณนี้นะเราจะลงรายละเอียดกันในเรื่องนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันเริ่มแรกครับผมธาตุพื้นฐานมันก็จะมีนะครับผมดินน้ำลมไฟอยู่แล้วแหละนะครับที่มีส่วนที่เพิ่มเติมออกมาก็จะเป็นของธาตุพิษนะครับผมธาตุพิษธาตุมูลี่นะธาตุธาตุแสงนั่นเองนะครับผมธาตุแสงธาตุศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นธาตุชาโดว์ธาตุโกธาตุฮันเดสนะครับผมมาเรามาดูกันนะครับในเรื่องของธาตุไฟนะครับเวลาธาตุไฟโจมตีธาตุไฟใช่ไหมครับเพื่อนๆดูตารางนะนี่ธาตุไฟโจมตีธาตุไฟโจมตีธาตุไฟนะครับมันก็จะทำการหักล้างกันนะซึ่งมันจะเข้าแค่ 25% เท่านั้นเองนะครับผมจากปกติของเรามา100นะถ้าธาตุไฟไปเจอธาตุไฟเนี่ยมันเข้าแค่25นะครับเวลาเราไปลงดันเจี้ยนหรือว่าลงบอสนะครับบอส MVP อะไรประมาณนี้นะครับเวลาเราไปตีมอนเตอร์นะถ้าใครเล่นฮันเตอร์หรือสไนอยู่นะครับก็ถ้าเจอมอนเตอร์พวกที่เป็นธาตุไฟนะก็ไม่ต้องไปซื้อธนูไฟนะครับผมมันจะโจมตีเข้าแค่ 25% เท่านั้นเองเนาะในส่วนของธาตุไฟนะครับสามารถชนะได้ก็คือเป็นธาตุดินนะครับโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น150นะครับ 150% เลยทีเดียวนะในการโจมตีนะครับก็ถ้าจำง่ายๆก็คือธาตุไฟสามารถชนะธาตุดินได้นะมั้งประมาณนี้นะครับผมส่วนธาตุไฟเวลาไปโจมตีของฮอลลี่นะครับก็จะเข้าแค่ 75% นะครับแล้วก็ธาตุไฟสามารถโจมตีธาตุฮันเดสได้ด้วยนะครับผมก็บวกขึ้นมาอีก 125% นะครับส่วนธาตุน้ำนะครับเรามาดูในส่วนของธาตุน้ำธาตุน้ำเนี่ยก็โจมตีธาตุไฟนะครับชนะอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คิดง่ายๆเนาะน้ำดับไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำโจมตีกับน้ำนะครับมันเข้าแค่ 25% เนาะอันนี้จำไว้นะครับก็ส่วนธาตุน้ำนะครับมาโจมตีธาตุลมเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเข้าแค่ 90% นะครับมันไม่เข้าเต็มร้อยเลยนะเวลาเราเอาน้ำมาใส่กับลมนะครับเหมือนมันแพ้ทางเนาะแพ้ทาง 10% ก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ส่วนธาตุน้ำโจมตีธาตุดินนะครับก็ 100% ปกติครับอันนี้เข้าอยู่แล้ว 100% เนาะไม่ได้เยอะครับผมก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ธาตุน้ำมาโจมตีธาตุพิษนะครับก็ 100% ธาตุน้ำมาโจมตีธาตุฮอลลี่นี่ก็ 75% เนาะตามตารางเลยนะครับส่วนธาตุลมนะครับผมส่วนธาตุลมนะลมก็ลมสามารถชนะธาตุน้ำได้นะครับเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์เป็น 175% นะครับเมื่อเอาธาตุลมมาโจมตีธาตุน้ำส่วนธาตุลมนะครับไปโจมตีกับธาตุลมเองนะครับก็จะเกิดการหักล้างในส่วนของดาเมจนะครับผมก็เหลือแค่ 25% นะครับก็คิดง่ายๆก็คือธาตุเดียวกันนะครับเวลามันโจมตีกับธาตุเดียวกันเนี่ยมัน
มันจะได้แค่ 25% ครับก็ฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเป็นสายฮันเตอร์หรือสายสไนนะครับผมถ้าจะซื้อธนูธาตุก็อย่าไปใช้ธาตุเดียวกันเนาะมันจะหักล้างกันนะครับมันจะโจมตีได้ทำดาเมจได้นิดเดียวนะครับผมส่วนธาตุลมนะครับก็โจมตีธาตุดินได้แค่ 90% แค่นั้นเองนะครับก็ธาตุแสงนี่ก็ไม่ต้องพูดกันแล้วกันเนาะเพื่อนๆจะรู้อยู่แล้วว่าธาตุปกตินะครับเวลาไปโจมตีธาตุแสงนะจะเข้าแค่ 75% นะครับนอกเสียจากจะเป็นธาตุชาโดว์เดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของธาตุดินนะครับธาตุดินเนี่ยสามารถชนะธาตุลมได้นะครับตีเข้าไปที่ 150% นะธาตุดินกับธาตุดินก็ชนกันอยู่แล้วนะครับหักล้างเหลือ 25% ส่วนของธาตุพิษเรามาดูธาตุพิษครับจะพิเศษหน่อยนิดนึงนะธาตุพิษสามารถชนะนะครับผมตีไฟได้125เลยนะแล้วก็ตีลมนะครับได้125ตีดินนะครับผมได้125เหมือนกันเนาะตีธาตุศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต้องพูดนะครับธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้าเอาง่ายก็คือเป็นธาตุเทพเจ้าเนาะใครโจมตีก็ไม่ค่อยเต็ม 100% เท่าไหร่นะครับส่วนธาตุพิษนะครับไปแพ้ทางก็ไปตีกับชาโดว์นะครับอาจจะแพ้ทางนะครับเข้าแค่ 50% นะครับส่วนที่แพ้มากๆก็คือฮันเดสเนาะธาตุพิษนะครับไปตีฮันเดสไม่ได้เลยนะดาเมจลด25เลยโอ้โหปกติจาก100นะครับไปตีลบถึง 25% เลยนะส่วนของธาตุเรามาดูธาตุแสงนะครับหรือธาตุศักดิ์สิทธิ์ของเรานั่นเองนะครับธาตุศักดิ์สิทธิ์นี่เวลาไปตีธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับมันจะหักล้างเหลือ 0% เลยนะดาเมจจะไม่เข้านะครับผมส่วนในเรื่องของชนะนะครับธาตุศักดิ์สิทธิ์ก็ชนะชาโดว์นะครับก็คือธาตุเงานั่นเองนะอันนี้เทพเจ้าสามารถชนะผีได้อยู่แล้วนะครับตามปกตินะฮันเดสก็ชนะได้นะครับธาตุผีเนาะก็150นะครับธาตุเงาก็ชนะ125นะถ้าจำง่ายๆนะครับผมส่วนธาตุเงาเรามาดูนะครับธาตุเงาสามารถโจมตีธาตุแสงนะครับก็ได้เช่นกันนะก็ได้เช่นกันครับ 125% เหมือนกันเนาะแล้วก็ส่วนแพ้ทางนะครับก็จะแพ้ทางพิษนะครับในเรื่องของธาตุเงานะแพ้ทางพิษครับลดลงเหลือ 50% เนาะแล้วก็ธาตุฮันเดสก็ลดลง25% เนาะอันนี้ก็เพื่อนๆก็รู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของธาตุโกสนะครับธาตุโกสก็ส่วนใหญ่ก็แพ้ทางอยู่แล้วเนาะเวลาไปตีกับใครนะครับผมไปตีกับใครที่ไม่ได้ใช้ธาตุก็แพ้อยู่แล้วนะครับธาตุโกส 70% นะครับก็เหลือแค่ 70% เนาะโดนดาเมจยังไงก็แพ้อยู่แล้วนะครับส่วนในของฮอลลี่นะอัดโกดไปตีฮอลลี่ก็ได้แค่75นะครับชาโดว์ก็ได้แค่ 75% เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของอัดโกดนะครับถ้าโกดกับทัดโกดเนี่ยใส่กันก็ได้ครับผมมันไม่ได้หักล้างกันครับมีแค่ความสามารถพิเศษของทัดโกดทัดเดียวนะครับที่ตีกันแล้วทำดาเมจได้เยอะกว่า 100% นะครับก็คือ 125% นะเพื่อนสังเกตว่าธาตุอื่นนะครับเวลาเจอกับธาตุเดียวกันเนี่ยมันจะหักล้างกันนะครับทำให้ดาเมจมันน้อยนิดเดียวนะอย่างเช่นไฟกับไฟเนี่ยก็เหลือ25นะครับน้ำกับน้ำก็เหลือ25นะครับพิษกับพิษก็เหลือ0ไปเลยเนาะแสงกับแสงก็เหลือ0นะครับผมก็เพื่อนๆก็สามารถไปดูตารางนี้ได้ตรงทริปนะครับแล้วก็น้องๆที่ให้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับทำธาตุให้ดูหน่อยนะครับก็อยู่ในตารางนี้แหละนะครับผมก็อธิบายตามตารางของทิปนะครับที่เกมให้มานะคนที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคนที่รู้เยอะกว่านี้ก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้ครับผมเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมก็จะพูดในสิ่งที่ผมรู้นะครับผมเข้าใจประมาณนี้นะครับเราก็จะทำการสรุปกันง่ายๆครับผมสรุปกันเลยนะง่ายๆครับผมดินน้ำลมไฟนะครับเจอกันไม่ได้ถูกหักล้างนะครับเหลือ 25% นะดาเมจนะครับผมน้ำชนะไฟนะครับไฟชนะดินแล้วก็ลมนะครับผมชนะน้ำดินสามารถชนะลมนะครับผมก็วนเวียนอยู่งี้ครับถ้าเป็นธาตุปกตินะส่วนในเรื่องของธาตุที่มันหักล้างกันนะครับเหลือ
0% เนี่ยก็จะมีธาตุพิษนะธาตุพิษธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็ธาตุชาโดว์ธาตุทันเดสนะครับก็จะแตกต่างที่สุดก็คือน่าจะเป็นธาตุโกสนะครับเวลาตีกันเองก็บวกดาเมจขึ้นมา 125% นะก็ประมาณนี้ครับถ้าสรุปในเรื่องราวของตารางนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับ